วันนี้มาพบกับผมห้องน้ำสปอยหนังหนังที่ผมจะสปอยในวันนี้มีชื่อว่า Insight ในปี2023ที่นำแสดงโดยวิลเลมดาโฟเมื่อโจรติดอยู่ในบ้านอัจฉริยะที่ไม่มีทางออกเขาจะต้องเอาชีวิตรอดและหาทางออกไปให้ได้ก่อนจะไปรับชมรบกวนกดไลค์ให้ผมสัก10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเปิดเรื่องมาที่นีโน่เขามีอาชีพเป็นโจรขโมยงานศิลปะระดับท็อปตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่ในเวลางานประตูจะเปิดใน3 2 1นีโม่มีเวลา7นาทีในการขโมยภาพวาดในบ้านหลังนี้เขาไล่ขโมยภาพวาดไปทีละชิ้นจนมาถึงในห้องนอนนีโน่บอกกับนัมเบอร์ทรีว่าหาภาพวาดที่เล็งไว้ไม่เจอมันมีภาพวาดอื่นมาแทนที่นัมเบอร์ทรีบอกว่าไปดูที่ห้องวิดีโอสินีโน่รีบไปที่นั่นทันทีแต่ก็ไม่เจออะไรนัมเบอร์ทรีพูดว่ามันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนวะบางทีเขาอาจจะเอามันไปที่คาซัคสถานด้วยนัมเบอร์ทรีเนี่ยบอกว่าภาพนั้นราคาตั้ง3ล้านเหรียญช่างมันเถอะเอาเท่าที่ได้เราเนี่ยไม่มีเวลาแล้วนีโน่มาถึงที่ประตูและบอกให้นัมเบอร์ทรีเจาะรหัสรหัสคือ316160072เขาใส่รหัสแต่รหัสนั้นมันผิดเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นบ้านถูกล็อกดาวน์ด้วยระบบป้องกันขโมยนีโน่วิ่งหาทางออกเขาโยนสิ่งของใส่กระจกมันแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนนัมเบอร์ทรีบอกให้กลับไปที่ประตูอีกครั้งเขากลับมาที่ประตูมันเนี่ยก็ยังล็อกอยู่นัมเบอร์ทรีตัดหางนีโน่ปล่อยวัดและก็พูดว่างั้นตัวใครตัวมันโชคดีเลิกติดต่อนีโน่ลองถอดแผงควบคุมออกแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้ผลเขาเอาที่อุดหูมาใส่เพื่อป้องกันเสียงจากสัญญาณเตือนและก็ตามหาลำโพงที่ปล่อยเสียงจากนั้นจัดการตัดสายมันทิ้งแล้วก็กลับมานั่งคิดว่าจะเอายังไงต่อนีโน่กลับไปที่ประตูตอนเดินผ่านไฟอัตโนมัตินั้นเปิดทำงานเขาเนี่ยตกใจเล็กน้อยจากนั้นก็สำรวจประตูมันเนี่ยทำมาจากไม้เขาคิดว่าน่าจะใช้มีดเนี่ยเจาะผ่านมันไปได้เวลาผ่านไปสักพักแผงควบคุมเกิดขัดข้องมันเปิดระบบทำความร้อนอากาศเริ่มร้อนขึ้นจนนีโน่นั้นรู้สึกได้เขาเดินไปหาน้ำกินแต่ก๊อกน้ำนั้นมันไม่ไหลเตาไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ทำงานเขาลองเปิดตู้เย็นดูก็ได้ยินเสียงคนพูดนี่คือสมาร์ตตู้เย็นที่สามารถวัดค่าแคลอรี่ได้นีโน่ลำคาญก็เลยปิดมันทิ้งแล้วก็เปิดใหม่นีโน่ดูว่ามันเหลืออะไรบ้างข้างในนั้นก็มีแยมไข่ปลาคาเวียร์กับขนมปังเขาก้มไปหยิบเหล้าแล้วเสียงเพลงนั้นก็ดังขึ้นจากนั้นหยิบน้ำมากินจนหมดขวดอุณหภูมิในห้องสูงขึ้นเป็น29องศานีโน่เจาะประตูต่อแต่ประตูมันเสริมเหล็กเขาถึงกับกุมขมับนีโน่ลองติดต่อไปหานัมเบอร์ทรีอีกครั้งแต่ก็ไร้วี่แววเขากลับไปที่ตู้เย็นจากนั้นเปิดวอสก้าราคาแพงกินเพลงเนี่ยก็ดังขึ้นมาอีกครั้งมื้อเย็นวันนี้เป็นไข่ปลาคาเวียร์กับทีวีที่สัญญาณไม่ค่อยจะดีเขาเปลี่ยนช่องไปเจอกับกล้องวงจรปิดช่องอื่นดูไม่ได้สักช่องเขาเนี่ยก็เลยต้องทนดูไปพอง่วงก็ไปหาที่นอนเช้าอีกวันนึงนีโน่ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เขารีบวิ่งไปดูมันเนี่ยแค่ขับผ่านไปเฉยๆอุณหภูมิตอนนี้32องศาและก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนีโน่เริ่มทนไม่ไหวเขาใช้สารน้ำล้างตัวเพื่อดับความร้อนนีโน่ลองใช้โทรศัพท์แต่สัญญาณนั้นถูกตัดจากนั้นเขาเนี่ยเดินไปเจอเหรียญทองก็เลยหยิบเอามาใส่แก้เซ็งแล้วก็เล่นมุกกับภาพวาดว่าเขาได้รับรางวัลสถาปนิกยอดนิยมแล้วนายเนี่ยไปทำบ้าอะไรตรงนั้นวะจากนั้นเดินไปสำรวจบ้านต่อไปเจอกับส้มที่จริงแล้วมันเป็นแค่ก้อนหินที่ทาสีไว้อีกทีนึงเขาเคลื่อนมันใส่กระจกแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนีโน่หันไปเจออะไรสักอย่างอยู่บนเพดานเขาลากเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านมาต่อเป็นฐานทำไปทำมาเนี่ยเริ่มหมดแรงก็เลยพักกินน้ำแต่น้ำในสระเนี่ยมันแดกไม่ได้เขาหันไปเจออะไรบางอย่างก็เลยวิ่งไปดูมันคือสปริงเกอร์รดน้ำที่ไม่มีน้ำอยู่ในนั้นเขาลองเปิดก๊อกทุกอันในบ้านแต่ก็ไม่มีอันไหนเลยที่ใช้ได้นีโน่ไม่รู้ว่าจะหาน้ำมาจากไหนเขาก็เลยไปหยิบน้ำแข็งจากตู้เย็นมากินแล้วก็ทำหน้าฟินจัดจากนั้นก็กลับไปขนเฟอร์นิเจอร์ต่อแล้วใช้เชือกยึดไม่ให้มันล้มแล้วก็ลองขึ้นไปดูมันเนี่ยยังสูงไม่พอตกเย็นนีโน่นั่งดูกล้องวงจรปิดแก้เบื่อและก็วาดรูปเล่นจนถึงเช้าเขาเนี่ยเจอกับสาวพนักงานทำความสะอาดนั่งกินแซนด์วิชมันทำให้เขานั้นรู้สึกหิวนีโน่เดินไปหาแผงควบคุมพยายามกดมะม่วงให้อากาศมันเย็นลงอุณหภูมิเนี่ยก็พุ่งไป38องศาเช้านี้เขาเนี่ยจะกินอาหารกระป๋องแต่หาที่เปิดไม่เจอนีโน่ถึงกับบ่นว่าครัวเนี่ยแม่งมีทุกอย่างยกเว้นที่เปิดกระป๋องเขาไปเจอมีดอยู่หนึ่งเล่มแล้วก็เผลอทำมีดบาดมือนีโน่ใช้น้ำในสระล้างแผลแล้วก็ใช้ผ้าในบ้านพันแผลไว้จากนั้นเปิดช่องฟิตเพื่อแก้ร้อนแล้วก็หาน้ำในนั้นกินพร้อมกับเพลงเดิมที่เล่นวนซ้ำๆเขาเนี่ย
ร้องไห้ด้วยความทรมานมื้อเย็นวันนี้เป็นขนมปังกับเนยถั่วกับบรรยากาศฝนตกเช้าวันถัดมาเขาเนี่ยใช้ค้อนกับรูปปั้นเปิดห้องเก็บของข้างในเนี่ยมีเส้นพาสต้าของดองอาหารหมากระป๋องแล้วก็เนื้อชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นนีโน่ได้ยินเสียงน้ำเป็นน้ำจากสปริงเกอร์เขากินมันทันทีแล้วก็นอนด้วยความชื่นใจจากนั้นเอาเฟอร์นิเจอร์ไปใส่เพิ่มนีโน่ลองเช็คดูว่าเจ้าสิ่งนั้นมันเปิดได้หรือเปล่าอุณหภูมิห้องเพิ่มเป็น41องศาอากาศร้อนจนเขาแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงในนีโน่ไม่มีอะไรทำจนนั่งวาดรูปตั้งชื่อให้กับพนักงานในตึกสาวพนักงานทำความสะอาดมีชื่อว่าจัสมินตอนนั้นเองจัสมินมาทำความสะอาดที่หน้าห้องพอดีนีโน่รีบใส่เสื้อแล้ววิ่งไปที่ประตูเพื่อขอความช่วยเหลือจัสมินใส่หูฟังอยู่เธอเนี่ยก็เลยไม่ได้ยินแผงควบคุมปรับอากาศให้เป็นอากาศเย็นเช้าวันถัดมาอุณหภูมิอยู่ที่25องศาสปริงเกอร์นั้นทำงานนีโน่เอาเครื่องครัวมากรองน้ำไว้แล้วก็กรอกน้ำใส่ในขวดตอนเย็นจิบไวน์ชิวๆนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินเช้าอีกวันนีโน่พังกระถางดอกไม้แล้วเอาเศษมามัดกับเชือกทำเป็นแว่นตาจากนั้นขึ้นไปเจาะปล่องเพดานวันถัดมานีโน่เริ่มคุยกับตัวเองทำทีเนี่ยเป็นจัดรายการอาหารเขาเอาน้ำที่กรองมาแล้วนำสิ่งนี้ลงไปแช่ในน้ำไว้ประมาณ24ชั่วโมงเขาได้เตรียมอันที่ทำเสร็จไปแล้วชื่อของมันเนี่ยน่าจะริกาโตนี่รสชาติเนี่ยนุ่มกำลังดีอุณหภูมิในห้องเหลือ8องศานีโน่นั่งกินข้าวกับดูกล้องวงจรปิดมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาไปซะแล้วนีโน่ไล่ตั้งชื่อคนในกล้องวงจรปิดคนนี้มีชื่อว่าเกลดิสส่วนรปภ.เนี่ยมีชื่อว่ารามอนเขาทักทายผ่านกล้องนีโน่เอานาฬิกาขึ้นมาดูแล้วก็พูดกับตัวเองว่าถึงเวลาพักเที่ยงของจัสมินแล้วเขานั่งดูจัสมินแล้วก็กินข้าวไปด้วยจากนั้นก็ไปทำงานต่อนีโน่เจาะเจอน็อตเขาเนี่ยเจอกับปัญหาใหม่เย็นวันนั้นนีโน่เล่นเป็นสายลับเขาใช้กล้องดูดาวทำเป็นสไนเปอร์พิ้วพิ้วพิ้วได้ตัวแกแล้วอากาศเย็นลงจนเขาเนี่ยทนไม่ไหวนีโน่เดินไปที่แผงควบคุมแล้วก็ตัดสายมั่วๆมันไม่ได้ผลอุณหภูมินั้นลดลงเหลือ6องศาวันถัดมานีโน่เริ่มมีอาการแปลกๆเขาวาดรูปบนผนังห้องแล้วก็กลับไปทำงานต่อนีโน่เจาะปูนจนเหลือแต่โครงเหล็กเวลาพักก็นั่งดูกล้องวงจรปิดนีโน่เจอนกพิราบที่ระเบียงเขาบอกให้มันส่งข่าวไปที่ทอมกินสแควร์พาร์คตามหาผู้ชายที่ชื่อเดนนี่เขาเนี่ยอยู่ที่นั่นช่วงบ่ายแล้วบอกกับเขาว่าฉันติดอยู่ที่นี่ไปสิแกไม่รู้จักภาษาคนหรือยังไงจากนั้นนีโน่ก็วาดรูปล้อเลียนเจ้าของบ้านกับลูกสาวและก็หมานีโน่เปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อหาชุดใส่แก้หนาวเขาเจอห้องลับอยู่หลังตู้จากนั้นก็ลองเข้าไปดูเจอกับภาพวาดราคา3ล้านเหรียญที่ตามหานีโน่หันไปเจออะไรบางอย่างมันทำให้เขาตกใจเขาถอยไปตั้งหลักแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งเห็นร่างของผู้ชายนอนอยู่บนโต๊ะนีโน่ลองเอามือไปแตะมันเดือดเป็นหุ่นนี่แน่โทษฐานที่ทำให้ตกใจบนหุ่นมีหนังสือนั้นวางอยู่เขาลองเปิดมันอ่านดูเห็นหน้าและของขึ้นผักแม่งปกหนังสือเขียนว่าการแต่งงานของสวรรค์กับนรกนีโน่หยิบหนังสือกับภาพวาดไปด้วยพอตกเย็นถึงเวลาที่จัสมินมาทำความสะอาดที่หน้าห้องนีโน่วิ่งไปที่ประตูใช้กระทะตีประตูแล้วก็ตะโกนจนสุดเสียงแล้วก็เขียนกระดาษขอความช่วยเหลือพยายามสอดที่ใต้ประตูแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้ผลนีโน่เขาเนี่ยกลับไปนอนแล้วฝันว่าไปเที่ยวงานจัดแสดงศิลป์ได้คุยกับเจ้าของบ้านแล้วก็ได้เจอกับจัสมินเช้ามาถัดมานีโน่ใช้ขาเก้าอี้เขาเนี่ยจะทำมันเป็นประแจขันน็อตแต่มันรับแรงไม่ไหวนีโน่เอาปลาในตู้นั้นมาทำเป็นอาหารเขาเริ่มวาดรูปบนกระแพงอีกครั้งและก็เล่าเรื่องตลกให้กับตัวเองฟังหลังจากนั้นก็กลับไปขันน็อตวาดรูปบนกระแพงทำแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูวิดีโอในห้องวิดีโอดูมันซ้ำๆจนจำคำพูดทุกคำได้เขาขันน็อตได้4ตัวอุณหภูมินั้นกลับมาเป็นปกตินีโน่ใช้ใบไม้ทำเป็นกระดาษชำระอาหารเริ่มใกล้จะหมดนีโน่กินอาหารหมากระป๋องเขาสวมชุดแปลกๆและพูดว่าเรานั้นไม่มีแรงเราเนี่ยกำลังจะตายมันเป็นกิจกรรมข้ามเวลานีโน่เดินไปดูภาพวาดและเขาก็เล่นมุกบอกว่าเขาเข้าใจความรู้สึกดีฉันเนี่ยจะปลดปล่อยนายเองจากนั้นก็กลับไปขันน็อตต่อนีโน่พลัดตกขาของเขาหักในคืนนั้นมีงานจุดพลุนีโน่เห็นจัสมินมาหาที่ห้องทั้งคู่กำลังจะจบกันจัสมินหายไปมันเป็นเพียงจินตนาการของเขานีโน่ใช้ตะเกียบคีบบางอย่างที่ติดอยู่ในปากเขา
ลื่นล้มนีโน่นั้นตื่นขึ้นมาหันไปเจอกับเครื่องตรวจจับควันเขาใช้แว่นขยายจุดไฟแล้วเอามันไปจ่อที่เครื่องจากนั้นก็ตะโกนเรียกคนให้มาช่วยน้ำที่ปล่อยออกมาทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนั้นเสียหมดเวลาผ่านไปก็ไม่มีใครมาช่วยเขานอนอ่านหนังสือที่เอามาจากในห้องลับนีโน่เห็นภาพหลอนเป็นเด็กสาวจูงหมาตากหิมะที่ริมระเบียงหนาวไหมนั่นเช้าวันถัดมานีโน่เนี่ยก็พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันจะขึ้นสวรรค์ฉันเนี่ยจะขึ้นสวรรค์พร้อมกับขนน็อตไปด้วยเขาขันน็อตครบทั้ง12ตัวและก็บูชามันนีโน่เขียนกระแพงขอบคุณเจ้าของบ้านและก็ขอโทษที่พังข้าวของบอกว่าสำหรับคุณแล้วมันคือบ้านแต่สำหรับผมนั้นมันคือกรงขังผมขอโทษที่พังมันแต่ผมเนี่ยจำเป็นต้องทำไม่มีการสร้างใดที่ปราศจากการทำลายนีโน่ค่อยๆเดินไปที่ป่องเพดานพร้อมกับพึมพำกับตัวเองว่าฉันจะขึ้นสวรรค์ฉันจะขึ้นสวรรค์แล้วหนังก็ตัดจบไป